วันนี้เป็นการแข่งขันนัดที่22ครับเป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมามาสด้า FC ครับทีมอันดับ9ของตารางคะแนนครับเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ทีมอันดับ5ของตารางคะแนนครับนครราชสีมามาสด้าจะเป็นคนแรกในระบบเดิมก็คือ4-2-3-1นะครับครับส่วนทางฝั่งสมุทรปราการซิตี้ครับวันนี้มาในระบบ4-4-2นะครับเอาละครับผู้ตัดสินณัฐีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันครับโดยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับนครราชสีมาทีมเจ้าบ้านครับมาในชุดสีส้มล้วนจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับหาช่องจ่ายอยู่ครับแล้วโยนไปติดเดนิสมูริโลเอาแล้วบอลไปตกตรงนั้นมูริโลมาเลยครับพาบอลเข้ามาในเขตโทษกระดกข้ามมือจังหวะนี้แม่ยังปัดไม่ได้หน่อยครับปฏิวัติคำใหม่จักรพันธ์จะตักบอลยาวแล้วเป็นเดนิสมูริโลที่บล็อกครับแล้วกำลังพาบอลเข้าไปเข้าเขตโทษแล้วจะกระดกข้ามนะครับต้องชมปฏิวัติคำหมายนะครับที่ออกมาบล็อกได้ทันนะครับจังหวะนี้ยื่นมือป้องกันไว้ได้นะครับแม่โอ้โหเกือบไปแล้วครับเซตบอลหาช่องบุกกันต่อครับนครราชสีมาจ่ายมาลูกนี้จะให้กับเจสซี่เคอร์แรนครับโดนตัดไปเออร์เนสโตแทงขึ้นมาทางซ้ายเอาละครับลูกอยู่ที่ทาไลเทเดลี่บาลอสทาเดลี่ครับรอเพื่อนแล้วหลอกลูกนี้ข้างในเขตโทษไม่มีใครเลยนะครับไหลมาให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ออกมาทางขวาเติมขึ้นมาครับสุพนันท์แล้วเปิดมาเสา2เออร์เนสโตแหมจะจ่ายต่ออีกทียังติดครับเปิดมาเดนิสหม่งได้ครับแต่ว่าจังหวะ2เป็นของสมุทรปราการอยู่ที่เดนิสครับตัดมาแล้วจ่ายมาลูกนี้ทะลุเลยครับเข้าเขตโทษแล้วง้างตรงนี้ยิงฉลับแล้วออกหลังไปครับเป็นจิรวัตรนะครับที่ได้ลงแทนคานยุคครับวิ่งทะลุขึ้นมาจังหวะนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านไปหน้าประตูนะครับบอลฉลับผู้เล่นของสมุทรปราการแล้วเอามาดูนั้นเข้าไม่ทันที่เสาสองนะครับยังได้ลูกเตะมุมนะครับต้องโยนครับจังหวะนี้ยังไม่ผ่านเฉลิมพงศ์ครับบอลตกพื้นหนึ่งจังหวะประลองก็จุดพลุขึ้นมาข้างหน้าเอาชิงหม่งได้ก่อนแล้วเลยครับลูกอยู่ที่เดนิสมูริโลครับเดนิสกาชาเข้าซ้ายแล้วยิงแหมมันผ่านหน้าปากประตูออกไปครับสภาพช้าครับจังหวะที่วีรวัฒน์ครับมงเช็ดต่อให้กับมูริโลวิ่งเติมขึ้นมาครับแล้วก็หาจังหวะยิงด้วยซ้ายนะครับบอลผ่านเสา2ไปนิดเดียวครับโอกาสยิงครั้งที่2ของมูริโลปฏิวัติโดนบีบมาแม่เปิดมาลูกนี้ยังมีเจริญศักดิ์ครับมาเล่นได้แล้วไหลออกมาด้านข้างเอาละครับเติมขึ้นมาดีครับอภิชัยอภิชัยไหลทะลุช่องมาให้กับทาเดลี่ทาเดลี่เข้าเขตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้ยังปัดไม่ได้แล้วยิงซ้ำลูกนี้ยังเซฟไม่ได้อีกครั้งหนึ่งบอลลอยโด่งอยู่ทาเดลี่ครับยังเก็บได้แต่ว่าผู้ตัดสินจับฟาวไปก่อนครับโอ้ดูครับบอลของทาเดลี่ครับไปมุมแคบเปิดมาลูกนี้ปัดได้นะครับเจริญศักดิ์ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับแต่ก็ยังไม่ผ่านเท้าของธนชัยครับนี่ครับใช้ขาสกัดออกไปหลังจากสมุทรปราการครับบุกขึ้นมาจังหวะนี้อภิชัยแทงทะลุช่องมาให้กับพาเลลี่แตะหลบผู้สาประตูไปได้ครับคือหลังมาเออร์เนสโตเปิดมาลูกนี้แหม่งไม่ถนัดครับแล้วสุดท้ายโอ้โหสกัดออกหลังไปเลยครับนครราชสีมาจังหวะขึ้นมาแทงทะลุมาธีรพลโฉบมาเล่นครับหลบธนชัยได้แล้วครับแล้วคืนให้เออร์เนสโตเปิดเข้ากลางโมงลูกนี้ด้านของประลองครับต้องสกัดทิ้งออกหลังเอาละครับเอามาดูมองข้างในแล้วหยอดมาให้กับเดนิสแหม่ไม่ถึงแล้วโมงลูกนี้โอ้ชนขาครับสกัดบอลไม่ดีสุดท้ายต้องเคลียร์ทิ้งออกไปเลยครับเจริญศักดิ์ลูกเปิดของอามาดูเป้าหมายที่มูริโลแต่เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ถึงบอลก่อนครับโอ้โหมงสกัดลูกนี้นี่ทำเสียวกันทั้งสนามเลยลองทุ่มไกลๆมาให้กับมูริโลดูอยู่ที่อามาดูแล้วยิงจังหวะนี้เสาแรกยังเซฟไม่ได้ครับปฏิวัติแล้วบอลออกหลังไปครับจังหวะซัดด้วยขวาของอามาดูข้างไม่ถนัดแต่ถือว่าบอลกำลังจะพุ่งเสียบคนเสานะครับปฏิวัตินี่พุ่งเซฟไปได้ดีพีระดนจังหวะนี้หลอกสวยครับพีระดนจ่ายมาตรงกลางเลยทาเดลี่แม่ทำเสียไปครับเฉลิมพงษ์จ่ายติดเอาครับทาเดลี่ลองได้ยิงลูกนี้แม่มันข้ามคานไปนิดเดียวบอลเชิดคานไปนิดเดียวครับเนี่ยจังหวะจ่ายเสียของทางด้านเฉลิมพงษ์ครับแล้วยิงสวนเลยครับโอ้บอลมันพุ่งแรงดีจริงๆครับแม่เสียดายที่มันข้ามคานออกไปนิดเดียวเปิดมาตรงกลางสนามหมุนจังหวะนี้โดนเตะล้มลงไปครับจิรวัตรได้ฟาวครับพยายามจะสีดานเทินเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าเออร์เนสโตเกี่ยวข้อเท้าเอาไว้ครับไม่ให้ผ่าน
คุมให้ไม่ได้เลยครับหยอดมาให้กับมูริโลลูกนี้อ้าวยังตามมาเก็บได้ครับเจสซี่เคอร์เรนจ่ายมาให้กับอามาดูอ้าวเลยครับไม่มีธงอามาดูล่าเข้าเขตโทษแล้วง้างยิงลูกนี้ยังติดปฏิวัติครับจังหวะ2เก็บได้ครับเจสซี่ไหลออกมาด้านข้างอ้าวเลยครับเป็นจังหวะของนครราชสีมาเปิดเข้ามาแม่จะเกี่ยวลูกนี้บอลลึกไปถึงปฏิวัติแล้วผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมก่อนครับเพียร์ดอนเอาครับโอ้โหไหลมาลูกนี้บาลอสทาเดลี่ลองยิงลูกนี้ยังซุปเปอร์เซฟไปได้ครับธนชัยโอ้ปัดไปได้แบบเหลือเชื่อเลยครับต้องชมซุปเปอร์เซฟนะครับของธนชัยหนูราดนะครับทุ่มมาจังหวะนี้มูริโลจะทำชิงกับเพื่อนยังไม่ผ่านครับแต่บอลยังเป็นของนครราชสีมาเตะสาดขึ้นมาแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกไปเลยครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับนครราชสีมามาสด้า FC ครับยังเสมออยู่กับสมุทรปราการซิตี้อยู่0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวมาลุ้นเกมกันต่อครับครึ่งหลังครับจะมีใครทำประตูแรกในเกมนี้ได้หรือเปล่าครับเอาเลยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้สัญญาณเริ่มเกมครับเอาจังหวะนี้มีพื้นที่เอาเลยครับได้บอลครับอภิชัยสับขาหลอกแล้วจ่ายัดเข้ามาข้างในครับทาเดลี่มาถึงอภิชัยเอาเลยครับมีพื้นที่แล้วแม่ไม่ยิงครับพยายามจะจ่ายโดนสกัดออกมาเปิดมาเสาแรกเหมือนเดิมอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้มงสกัดได้ครับบอลหลุดมาเสา2สมุทรปราการอ้าวโยดมาลูกนี้ของธีรพลแล้วลองยิงลูกนี้แม่มันหลุดออกข้างอีกฝั่งนึงไปเลยครับจักรพันธ์เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับธีรพลครับเปิดไปเสา2ได้วิ่งมายิงครับจักรพันธ์แต่ว่าโอ้โหเหลี่ยมไม่ดีครับหลุดออกไปเยอะจักรพันธ์อีกครั้งนึงครับไหลมาอ้าวมีช่องครับทาเดลี่เติมขึ้นมายิงไกลลูกนี้ยังติดธนพลแล้วสกัดออกไปครับโอ้โหธนชัยนะครับแม่แกเซฟลูกนี้สวยจริงๆครับจังหวะลองส่องหน้าเขตโทษนะครับระยะประมาณ30หลานะครับเจาะเข้าไปไม่ได้ก็ต้องลองยิงไกลแต่มันตรงตัวนะครับอธิชัยมนุษานะครับยังมีธนชัยหนูราชที่ป้องกันไว้ได้ครับส่วนนครราชสีมาวันนี้ไม่มีจีดี้คานยุคนี่เห็นชัดเลยครับเกมบุกนี่ดูตื้อๆตันๆครับอาจจะมาดูจังหวะนี้ก่อนครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับชิดชนกไหลมาเอาครับมีพื้นที่หลอกมาสวยแล้วยิงลูกนี้แม่ไปตรงตัวปฏิวัติครับแล้วสมุทรปราการยังสกัดออกมาได้ครับนพพลเคลียร์ขึ้นมามองไกลแล้วไหลมาเจริญศักดิ์เอาเลยครับมีพื้นที่ให้เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลากมาด้านข้างมีสุพนันท์สุพนันท์ได้เปิดมาลูกนี้ยังมงสกัดออกไปได้ครับโอ้โหธีรพลเก็บได้ที่เสา2ธีรพลเปิดคืนหลังมาครับนพพลยังหาช่องเจาะอยู่ครับเอาเลยครับเออร์เนสโตลองยิงลูกนี้แล้วแหมไปเข้าตาข่ายด้านนอกครับไม่ได้ประตูเพื่อนเจาะไม่ได้ก็ลองยิงดูบ้างครับบอลเข้าข้างตะข่ายครับโอ้บุกมาชุดนี้ของสมุทรปราการน่ากลัวเลยครับได้จบทั้ง2ครั้งครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูแล้วทุ่มเร็วมาเลยครับโอ้มีพื้นที่ด้วยครับมูริโลแต่ว่ามาคนเดียวครับมูริโลเจออยู่3คนรอเพื่อนนิดนึงล็อกกลับมาสวยแล้วไม่จ่ายครับขอปั่นลูกนี้ข้ามคานจังหวะที่กระชากขึ้นมาแล้วก็หลบทางด้านของนพพลพลคำนะครับเห็นมุมแล้วพยายามจะปั่นไปเสาไกลนะครับบอลสูงไปนิดเดียวเพื่อนวิ่งหน้าตั้งเติมขึ้นมาครับชิชนกเอกนัทมองไปข้างในแล้วหยอดมาให้กับมูริโลมงได้ครับโอ้โหแต่ว่ามันเบาครับเข้ามือปฏิวัติเปลี่ยนมาตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับนพพลพลคำเอาจังหวะนี้หลอกมาสวยเลยครับนฤพลไหลออกมาประลองโอ้โหจะคืนไปสั้นไปหน่อยครับสุพนันตัดได้วางมาทาเดลี่ครับทาเดลี่หลบมา2คนหลบไป3คนแล้วจ่ายติดบล็อกยังปั๊มบอลมาได้แล้วจังหวะนี้เหมือนได้ใช้แขนครับวิลลานูเอว่ารับใบเหลืองเลยครับเจ้าตัวก็เหมือนจะไม่ได้ตั้งใจใช้แขนด้วยเลยครับจังหวะแตะอ้อมแล้วไปโดนมือพอดีครับโอ้โหถ้าหลุดมาได้เนี่ยก็จะมีสถานการณ์ 2-1 เลยนะครับเปิดโด่งมาลูกนี้เอาได้มงด้วยครับแล้วตกพื้นข้ามคานครับไม่ได้ครับพีคิกของชนัทพลบอลไปตกที่เอกนัทโคงเกตนะครับได้มงจ่อๆเลยตรงนั้นครับแต่เป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับมือไวนะครับ
แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับก็เป็นอันว่านครราชสีมามาสด้า FC ครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับสมุทรปราการซิตี้ไป0ประตูต่อ0ครับ Sense Football